คือ10 year Thailand เนี่ยมันเริ่มมาจากหนังฮ่องกงที่ชื่อว่า10 year คนทำหนังสั้น5คนเนี่ยมารวมกันแล้วเอา5เรื่องเนี่ยมาโบกันแล้วคอนเซปต์เนี่ยก็คือว่าทำหนังที่เกี่ยวกับประเทศฮ่องกงเนี่ย10ปีในอนาคตจุดยืนของผู้กำกับทุกคนเนี่ยก็คือว่าเขาแอนตี้ประเทศจีนนะเพราะเขารู้สึกว่าอิทธิพลจากประเทศจีนเนี่ยมันทำลายความเป็นคนฮ่องกงมันเป็นหนังแบบเล็กๆนะแต่ว่ามันสักเซสมากๆไม่ได้เพราะว่าหนังมันเป็นหนังที่สนุกหรือว่ามันเป็นหนังที่ดีนะแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่โดนมากๆปีนั้นนะปี2015เนี่ยฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดให้หนังเรื่อง10 Year เนี่ยชนะรางวัลที่1มัน controversial มากๆเพราะว่าไม่มีใครยอมที่จะเป็นคนที่แม้แต่มอบรางวัลให้ทุกคนกลัวว่าแบบจะโดนแบล็คลิสต์จากประเทศจีนโปรดิวเซอร์ฮ่องกงเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไอ้คอนเซปต์เนี้ยที่มองประเทศตัวเอง10ปีในอนาคตอ่ะมันเอามาใช้ในประเทศอื่นก็ได้เขาเลยติดต่อ3ประเทศก็คือประเทศไทยไต้หวันญี่ปุ่นแต่ละประเทศเนี่ยก็ทำ10 Year ของตัวเองเราตกลงที่จะรับงานเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่การเมืองเราเนี้ยมันเข้มข้นอยู่แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะทำหนังการเมืองเนี้ยเราควรจะพูดถึงเรื่องนี้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางเขียนบทมันจากเหตุการณ์จริงอ่ะก็คือว่าที่หอศิลป์เนี้ยกลุ่มทหารกับตำรวจเข้าไปแล้วเซ็นเซอร์งานขอให้ทางแกลเลอรี่เนี้ยเอารูปบางรูปเนี้ยให้เขาดึงลงมันเป็นรูปของนายทหารนายหนึ่งเนี้ยยืนอยู่ในแกลเลอรี่รูปนั้นมันมีพลังมากๆเราไม่คิดว่าทหารเนี้ยจะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่ก็รู้สึกว่าเราทำเรื่องนี้ดีกว่าเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรมากเท่าไหร่หรอกเอาตรงๆนะแต่ว่ามันไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้คิดอะไรบางอย่างนี่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับรัฐบาลทหารน่ะมันก็เฮงซวยพอๆกันแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราควรจะศรัทธาในระบบมากกว่าโอเคตอนนี้มันยังไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่ามันเป็นฐานที่อนาคตอ่ะมันปรับให้มันดีขึ้นได้คือเรารู้สึกว่าเราควรจะเคารพกฎหมายอ่ะเหมือนเราติดอยู่ไฟแดงนะเราก็ติดกับทุกคนนะแล้วมันอยู่ดีๆมีคนเขาฝ่าไฟแดงไปคือถามว่าเรารู้จักคนคนนั้นเหรอเราก็ไม่รู้จักใครก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็โมโหเพราะว่ามันผิดที่คนอื่นเขารอคิวกันอยู่ Sunset พูดถึงอะไรเนี่ยมันก็พูดถึงการเซ็นเซอร์นะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สนใจเท่าไหร่ที่จะส่งเมสเซจว่าเซ็นเซอร์การเซ็นเซอร์มันผิดเราสนใจว่ามันผลกระทบมากกว่าเราก็ไม่ก็โอเคแหละกับการเซ็นเซอร์รวมๆแล้วนะใครจะไปโอเคมันก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนว่าระบบเซ็นเซอร์สุดท้ายเนี่ยมันทำลายทุกคนมันเป็นเครื่องมือของศตวรรษที่แล้วที่เรายังเอามาใช้อยู่ทำไมเรายังถึงมีการแบนอยู่ครับนั่นแหละก็เรายังไปไม่ถึงเสรีภาพในการแสดงออกในประเทศไทยเหรอก็ตอนนี้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เสรีภาพซะทีเดียวละมันหนักเท่ากับประเทศอื่นเปล่าเกาหลีเหนือมันก็อาจจะดีกว่าเขาอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีซะทีเดียวเรากำลังทำงานในสังคมที่เราต้องเซ็นเซอร์ตัวเองมันก็เทียบเท่ากับว่ามันเป็นประเทศที่มันไม่ได้เสรี 100% นะเราก็รู้ว่ามันมีบางอย่างที่เราพูดไม่ได้แต่ทำไมเราถึงไม่เคารพว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีความคิดที่จะแยกออกอะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันคืออะไรก็อยากให้คนดูหนึ่งก็คืออยากให้ดูเสร็จก็คิดอะว่ามันมีผลกระทบต่อคุณยังไงอะโอเคคุณอาจจะคิดว่าเราไม่ได้มีผลกระทบอะไรเราก็อยู่บ้านนะไม่ได้เกี่ยวอะไรเราก็ไม่ได้ไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่อะอะไรที่ใหญ่ๆมันเริ่มจากเล็กๆตลอดแหละที่คนไม่สนใจแล้วทุกคนบอกว่านี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูมันก็กลายเป็นอะไรที่ใหญ่ๆแล้วถ้าหนังเรื่องนี้ถูกแบนนะครับถ้าหนังเรื่องนี้ถูกแบนนะมันก็เป็นมุมมองมันเป็นความเห็นของผู้กำกับ4คนจะไปกลัวอะไร